ในถัดมานะคะเราจะมาเก็บถั่วกันนะคะเฮ้ยตื่นเต้นจะได้กินถั่วมาเนี่ยลองจะได้ประมาณสัก 4-5 ฝักนะคะเพราะว่าวันไม่อยากเก็บตัวที่มันยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บถั่วแล้วนะคะเนี่ยค่ะถั่วเนี่ยค่ะเนี่ยดีใจมากเลยอะที่ได้ปลูกถั่วสำเร็จนี่วันปลูกถั่วมาประมาณวันมาอยู่นี่7ปีใช่ไหมปีแรกไม่ได้มีเม็ดปีที่2เนี่ยพี่เปรียบเสมือนพี่สาวอ่ะเขาอยู่เวอร์จิเนียเขาส่งเม็ดมาให้วันก็ลองปลูกดูแต่ว่ามันขึ้นเยอะค่ะขึ้นสวยเลยแหละแต่ว่ามันมีแต่ใบแต่เดือนจะเข้าเดือนที่3มันเริ่มออกดอกใช่ไหมพอออกดอกเสร็จอ่ะมันก็จะเข้าหน้าหนาวสิทีเนี้ยตอนเซปเทมเบอร์ค่ะมันจะเข้าหน้าหนาวออกโทเบอร์ใช่ไหมดอกออกเยอะมากค่ะแต่ว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศมันจะไม่ร้อนอากาศมันจะค่อนข้างเย็นทีนี้พออากาศค่อนข้างเย็นพอมีดอกปุ๊บแล้วลมที่นี่จะแรงนะคะแล้วลมพัดปุ๊บเนี่ยดอกมันก็ร่วงหมดเลยค่ะแล้วก็ได้กินประมาณ 5-6 ฝักมั้งปีก่อนนั่นอ่ะปีแรกๆค่ะ2ปีแรกนะทีนี้วันก็เริ่มปลูกผักมาเรื่อยๆจนช่วงซัมเมอร์นะซัมเมอร์ประมาณ 2-3 เดือน 2-3 เดือนแล้วก็รถวิ่งผ่านค่ะวิ่งผ่านหน้าบ้าน 2-3 เดือนค่ะ 2-3 เดือนก็คือ2-3 เดือนซัมเมอร์นะคะที่นี่ซัมเมอร์ที่นี่ที่ไวโอเมงเนี่ยค่ะรัฐที่วันอยู่เนี่ยมันก็เอพริลคือเมษาใช่ไหมมันจะยังปลูกไม่ได้แต่เราจะเพาะเม็ดในบ้านก่อนนะคะแล้วก็เอามาลงดินประมาณพฤษภาคมค่ะแต่ว่าพฤษภาเนี่ยก็ยังมีสโนว์อยู่นะคะยังมีหิมะอยู่แต่ว่าเอาผักมาลงที่ดินไม่ได้นะคะก็ต้องเพาะในบ้านก่อนแล้วก็ประมาณสิ้นเดือนพฤษภานะคะประมาณวันที่28-29พฤษภาเงี้ยเราสามารถเอาที่เราเพาะไว้ในบ้านนะคะเอามาลงในดินลงในกระถางแล้วออกมาข้างนอกได้ได้อยู่นะคะแต่ว่ามันก็จะมีต้องคุมซึ่งถึงได้บอกว่าปลูกผักที่เนี่ยปลูกไปลุ้นไปนะคะซัมเมอร์ แต่ว่าชีวิตที่ต่างแดนนะคะอเมริกาเนี่ยคือปลูกไปลุ้นไปแต่เราก็มีความสุขนะไม่ใช่ว่าลำบากหรืออะไรนะแต่ว่าเราไปซื้อที่ร้านที่สตอร์ก็ได้แต่ว่ามันไม่มีผักของไทยเราอย่างเช่นถั่วฝักยาวเงี้ยค่ะไวโอมิงถ้าจะมีก็คือในเมืองโน่นนะคะในเมืองในเดนเวอร์ในโคโลราโดอะไรพวกนั้นนะคะแต่ว่าอยู่นอกเมืองอยู่นอกมากเลยค่ะอยู่เมืองที่อยู่นอกๆเลยค่ะไม่มีร้านเอเชียร้านเอเชียเคยมาเปิดที่แคสเปอร์ที่ใกล้ๆที่เนี่ยค่ะที่วันดัวแต่เปิดอยู่ประมาณ2-3 เดือนมั้งเขาก็เหมือนไม่ทำกิจการเลิกกิจการไปแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่มีคนเอเชียอยู่เขาก็ไม่ค่อยกินใช่ไหมทีนี้พอเรามาอยู่ปุ๊บเราเห็นพี่ที่เวอร์จิเนียแกปลูกนะคะแต่ว่าที่โน่นอากาศมันค่อนข้างเรียกว่าอากาศมันจะไม่เหมือนที่นี่เท่าไหร่แต่พี่แกปลูกผักได้สวยมากนะคะเป็นพี่ที่รับรู้จักมา17-18 ปีอะค่ะที่เคยเรียนด้วยกันที่มหาลัยนะคะที่เมืองไทยแต่พอมาอยู่นี่เราก็เหมือนกับคอนแทคกับพี่เขาตลอดนะคะเคยเขียนจดหมายหากันสมัยก่อนนู่นเนาะไม่ค่อยมีอีเมลอะแกเขียนจดหมายหาเราตอนที่เราอยู่เมืองไทยเราก็ทำงานใช่ไหมคือตอนนั้นอยู่ด้วยกันอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันเราก็เรียนมหาลัยที่เดียวกันนะคะพอจบปุ๊บแกพี่สาวแกก็มาอยู่เมืองนอกแล้วแกก็แต่งงานอยู่ที่นี่แต่วันไม่คิดว่าวันจะมาอยู่เมืองนอกเพราะว่าชอบเมืองไทยก็อยู่เมืองไทยนานแล้วก็ทำงานที่เมือง
ถ่ายรูปกับรถจังเลยอ่ะถ่ายแบบโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเลยนะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนค่ะเก็บถั่วฝักยาวเดี๋ยววันจะไปเก็บถั่วสั้นตรงโน้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะว่าถั่วสั้นมันก็เยอะเดี๋ยววันจะไปเก็บแตงอีกทีนะคะ